พบกับ TTM นิทานธรรมชาติในเว็บจะเช็คอินเปล่าและขายฟรีบนแพลตฟอร์มของ Boss นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มของขายสัญญาณที่แตกแขนงออกไปอย่าพูดมากให้ทำเพลงวันนี้เราจะมาเริ่มรีวิวแบบผีป่านะครับก็คือเราจะมาทำให้มันง่ายเข้าสั้นเข้าทันรัดเข้าเผื่อใครก็ตามที่ต้องการคู่มือผมถือว่าเป็นคู่มือนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยง่ายนะฮะแล้วดูที่ว่าเวลาเราฟังยาวเราฟังยาวมา 2-3 ชั่วโมงเนี่ยเราไปฟังเองกับเจอ TTM เนี่ยฟังแล้วก็มาเล่าให้ฟังต่อเนี่ยมันตรงกับเราไหมหรือมันต่างหรือมันเกินไปนะครับลองเปรียบเทียบกันดูเพื่อให้เกิดตัวที่3นะครับเราก็จะได้ประโยชน์เพราะว่าผู้พูดเนี่ยมีแต่เสียนะฮะผู้ฟังมีแต่ได้ถ้าฟังแล้วจับประเด็นอะไรได้ก็ลองบอกกันแล้วกันนะครับซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจนะครับไม่ได้เข้าถึงนะฮะเพราะฉะนั้นก็มันได้เสียแน่นอนคำว่าได้เสียหมายความว่าฟังแล้วมันจะเคืองหูนะฮะกับพอใจนะฮะก็มีพึงพอใจกับไม่พอใจเท่านั้นเองนะฮะก็เอาเป็นว่าลองดูแล้วกันว่ามันจะเป็นตัวช่วยหรือเป็นตัวเหนี่ยวรั้ง วันนี้ก็เป็นวันที่ตาบอดคลำช้านะครับตั้งวันที่เท่าไหร่วันที่3เมษายนวันเสาร์ซึ่งวันนี้บอสก็บอกให้รู้เลยว่าบอสไม่อยู่นะฮะบอสไม่อยู่ก็ทีก็เลยคลองเฝ้าโอเคทดสอบอุปกรณ์ชัดเจนดีครับขอบคุณครับวันเสาร์ที่3เมษายนนะครับโอเคเรามาดูกันสำหรับหัวข้อแรกนะครับตัวนี้ก็คือธีมนี้นะฮะหรือว่าเรื่องราวนี้ผมบอกให้เลยครับผมก็เลยบอกว่าทุกคนหลายคนแล้วกัน 99% ของผู้ที่ติดตามงานบอสใช้เวลานานเกินไปนะครับแล้วก็จับผิดจับถูกแล้วก็คำช้างอ่ะตาบอกคำช้างอ่ะไปคำมันไม่เจอช้างสักทีนะครับนะไปจับหางก็บอกว่าเป็นช้างมันก็ถูกอ่ะไม่ผิดหรอกแต่มันนานไปนะครับคลำมันจนนานเลยเรื่องแรกนะครับเป็นความสว่างอีเทอร์แล้วก็ประมัดนะครับผมคงไม่ขยายความสิ่งที่บอสเล่าแต่ผมจะมาถอดรหัสจับรีแอคตรงจุดนี้ครับนี่เข้ารายการมาบอสก็จะเขี่ยๆดูข่าวรอบวันทันเหตุการณ์กระดานข่าวโลกกระดานข่าวเมาหมากาไก่นี่ท่านี้ครับแค่นี้ก็รู้แล้วครับถ้าใครได้ฟังตัวยาวมาจะรู้ทันทีเลยว่าเนี่ยหันทำไมเราไปฟังเสียงสักหน่อยแล้วกันเผื่อจะระลึกได้นะฮะลึกชาติไปเลยไปฟังกันครับเนี่ยครับเห็นไหมเลซ้ายเลขวาอ้าวหันข้างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแค่นี้แอคเนี้ยถามว่าเก็ตไหมได้ไหมเพราะฉะนั้นแบ่งซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนให้ถูกนะจ๊ะแล้วก็จะอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างสงบแปลว่าเชื่อก็แว่งห่างน้อยห่างตัวน้อยไม่เชื่อก็เอาแว่งห่างตัวน้อยเออถ้าจะสื่อสารกับความเชื่อก็เหลตาเพ่งหน่อยนึงไงสื่อสารจากไม่เชื่อก็เหลซะหน่อยนึงเดี๋ยวไปหันตรงๆนี่ไม่เอามันอะไรมันเข้มข้นมากเกินไปใช่ไหมเหมือนกันทั้งสองด้านเพราะฉะนั้นแบ่งซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนให้ถูกเนี่ยแค่นี้ครับก็ฟังดูแล้วเนี่ยมันเรียบง่ายเนาะรายการเมื่อวันนี้เนี่ยเรียบง่ายมากนะครับฟังธรรมดาเรื่อยๆเอ่ยๆก็คืออะไรเรื่องเขาอ่ะอย่าให้มันหันไปทั้งตัวเราเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรอ่ะเรื่องเขาเรื่องนอกตัวเรื่องนอกตัวเนี่ยฮะสำคัญที่สุดคือเรื่องครอบครัวกับเรื่องงานแค่นั้นแหละส่วนเรื่องเลยที่จากเรื่องงานไปอ่ะถ้ามันไม่ส่งเสริม
งานเราครอบครัวเราแล้วก็ตัวเราอะครับตีซะว่าให้ความสำคัญเพียงแค่ไม่เกิน 40% ก็เรียกว่าสดับรับฟังทั้งเชื่อและไม่เชื่อในแต่ละกรณีเป็นประเด็นประเด็นไปเรื่องที่เราบางทีเราก็โอเคแหละเราชอบสนเหมือนเราชอบสนใจเรื่องเขาผมชอบดูเรื่องเขาผมชอบดูผมตื่นเช้ามาเนี่ยผมจะเปิดละผมจะดูกระดานข่าวโลกก่อนว่ามันพูดถึงอะไรบ้างผมก็จะมีอยู่ 3-4 เพจที่เราเป็นสมาชิกไว้อ่ะแล้วเราก็ไปนั่งดูเราก็ลูดดูอ่ะจริงแล้วก็ไม่ได้ไปตามดูแบบว่าเป็นกิจจลักษณะหรอกก็เรียกลูดฟีดดูเราก็จะรู้ว่ากระดานข่าวโลกเนี่ยเขาพูดถึงอะไรใช่ไหมครับพอเสร็จปุ๊บเราก็ไปเช็คงานเราเห็นไหมเข้างานแล้วเช็คงานเราก็เช็ค TikTok เราเช็ค YouTube เราเช็ค Face นะครับถามว่าเช็คยังไงเราเช็คตัวดิสเพลย์ที่มันโชว์ว่ามีคนทำอะไรกิจกรรมของแต่ละแพลตฟอร์มนะครับซึ่งตอนนี้บอสมีงานอยู่ประมาณอยู่5ถึง5มั้ง1ก็คือ Twitter Instagram Facebook นะฮะ Facebook เนี่ยผมดู Face Story Facebook บุคคลเนี่ยไอ้ตัวบุคคลก็คือศูนย์วิจัยผมไม่ดูอะไรเลยนอกจากสตอรี่เพราะว่างานมันรันอยู่บนสตอรี่จะดูการรับรู้ของคนว่าให้ความสนใจเรื่องอะไรแล้วก็ดูว่าบางเรื่องเนี่ยเป็น100 50 20 30ก็จะดูแล้วว่าโดนไหมประมาณนี้เอดมินทีมเขาก็จะทิ้งงานไว้ตรงนั้นน่ะไอ้เฟซบินFacebook บุคคลนะครับตัวต่อมาก็คือแฟนเพจก็จะมาดูเหมือนกันเหมือนเดินก็จะมาดูนี่เปิดให้ดูยังได้เลยถามว่าดูตรงไหนนี่นี่ดูลูกศรฮะนี่นี่ฮะตรงเลข12เนี่ยเนี่ยการแจ้งเตือนครับเวลาดูดูแค่นี้ไม่ได้มาดูเนื้อหานะฮะมาดูแค่นี้แหละไอ้สัญลักษณ์นี้แหละมันจะบอกเราเองนะครับพอดูสตอรี่บุคคลแต่แฟนเพจเนี่ยก็จะชื่อลุงออกพลังงานบริสุทธิ์นะครับยูนิเกอร์พีเอเนอร์จีก็ดูตรงนี้ดูเสร็จปุ๊บก็ดู YouTube YouTube ดูอะไรดูคอมเมนต์ฮะก็จะมีสแปมไหมมีคำถามเพิ่มเติมไหมมีอะไรที่จะต้องเก็บตกเพิ่มตัวที่3นะแพลตฟอร์มตัวที่4ก็ไปดู IG IG ไม่มีอะไรอยู่แล้วสำหรับคนที่รุ่นอะไรอ่ะผู้ที่ติดตามฟังเนี่ยก็ต้องร่วมสมัยหน่อยถึงจะมี IG อ่ะนะครับสำหรับรุ่นที่เกิดก่อนก็ไม่น่าจะมีแล้วก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าบอสมี IG ด้วยนะครับก็ลองหากันดูแล้วก็ Twitter Twitter เนี่ยเชื่อเลยว่าไม่มีใครรู้ว่าบอสก็มี Twitter สรุปเท่าไหร่ละ5 5 6 6ก็คือ TikTok นะครับซึ่ง TikTok ตอนนี้มาแรงมากนะฮะใช้งานเร็วแล้วก็มีความหลากหลายมากสำหรับท่านใดก็เชื่อว่าคนเกิดก่อนก็ไม่สามารถที่จะข้ามแพลตฟอร์มได้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับไม่ใช่เรื่องที่คอขาดบาดตายเหมือนกับสมัยวันนึงที่บอสทำวิทยุ AM 540แล้วก็กระโดดมาหาออนไลน์ส่วนหนึ่งบอกได้เลย 60% ข้ามไม่ได้นะครับถึงข้ามมาก็ง่ายๆต้องลงทุนซื้อโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนด้วยซ้ำไปแล้วก็ผมมองว่าอย่างนี้ด้วยฮะอายุไขก็จะหมดลงไปเรื่อยๆก็คือหายไปเองเหมือนกับตอนนี้ฮะผมพยายามจะบอกว่าอนาคตแพลตฟอร์มที่แหมเราใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มในมุมของที่เราอะใช้มันเหมาะกับงานเราแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าที่ดีที่สุดสำหรับงานเราก็คือ TikTok ลำดับถัดมาก็แถวบนเนี่ยผมเรียกไวแสงแถวที่2เนี่ยผมเรียกว่าโซเชียลมีเดียก็จะเป็นที่ว่ามาทั้งหมดยกเว้น YouTube ส่วน YouTube เนี่ยเขาเรียกกันนะฮะเขาเรียกกันเป็น Search Engine เป็นอยู่แถวที่3ก็มองให้มันเป็นยอดพีระมิดเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแถว2กับ3เนี่ยครับตัวที่ง่ายๆเลยนะฮะงานตายอ่ะมันไม่ใช่งานเป็นก็คือตัวแถว2นะครับตัวงานเป็นก็คือตัวยอดพีระมิดก็คือตัว TikTok นะครับที่ลุงออกกิ๊กก๊อกส่วนตัวทั้งงานเป็นและงานตายจะมากองรวมกันอยู่ที่ YouTube เนี่ยถ้าเราใช้ลักษณะงานแบบนี้ครับมันก็จะสอดคล้องกับธรรมชาติของแอดมินที่เขาขับเคลื่อนอยู่นะครับซึ่งก็ไม่ได้เลอเพอร์เฟคอะไรหรอกแต่ว่าลักษณะ
มองอะไรมองตนให้ดีก่อนจะโมเมไปที่คุณไม่เอาไหนแอดมินเขาก็ทำแบบนี้นะครับเอาล่ะผมก็ไหลไปเรื่อยเลยก็เนี่ยฮะบอสบอกว่าอะไรอย่าไปหันเต็มเลก็พอเรื่องที่เราเชื่อโหเราอาจจะเชื่อมากเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเขาใช่ปะเราตัดเรื่องเราออกจากเขาซะก็คืองานถ้าไม่ใช่งานเราก็ไม่หันเต็มตัวไม่ลงทุนทุ่มตัวลงไปไม่ใช่เรื่องครอบครัวเราก็ไม่หันเต็มตัวก็แสดงว่าเลไปหาก็พอเพราะวันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้นะฮะสิ่งรอบตัวเกิดขึ้นทุกวินาทีสำคัญว่าเราจะสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับมันก็ไปในทิศทางที่เราสนใจทีนี้เวลาเราสนใจอ่ะเดิมเราไปหันทั้งตัวเราก็หันแค่ครึ่งตัวพอครึ่งตัวเสร็จเราก็เหลือแค่หางตาชายตามองแค่นี้ฮะเราก็จะไม่สะสมความไม่สบายตัวผ่านตาผ่านหูแล้วนี่ยังไม่พูดเรื่องกินนะตากับหูเนี่ยแสบมากนะครับไอ้กินเนี่ยมันต้องเดินไปกินมันต้องไปหากินไอ้มองเนี่ยมันก็มีใกล้กับไกลนะครับส่วนตัวสัมผัสแน่นอนต้องสัมผัสตรงอย่างเดียวนะฮะก็หูกับตาเนี่ยแหละที่มันได้ยินไกลนะครับแล้วก็ดูตาก็ดูใกล้ดูผ่านจอได้แล้วมันไวมากเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่สะสมความไม่สบายตัวเนี่ยแรงที่สุดนะครับสำหรับผมแล้วกันเนาะก็คือหูกับตามันมีผลที่ไวมากนะครับโอเคไปต่อนี่คือเรื่องของการหันสำหรับเรื่องนี้นะครับถ้าใครจับรหัสตัวนี้ได้ก็ถือว่าตรงกันถ้าไม่ตรงก็แล้วไปไม่ได้ว่าอะไรไม่ติดค้างนะครับไปต่อนะครับปืดๆไปนี้ได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ทั้งหญิงรู้ว่าใครอยู่ที่ไหนทำอะไรไปเนี่ยต้องขออภัยเติมปรมัตถ์ไปเนี่ยต้องขออภัยเติมเฮิร์บบ่อยจริงแล้วเรื่องเฮิร์บก็ไม่ต้องพูดนะครับเพราะว่าบอสพูดอยู่แล้วมันปกตินะว่ามันเป็นตัวที่ยืนยันสิ่งที่วิทยาศาสตร์บอกเดี๋ยวก่อนขอจามเฮ้ยนะครับก็จะข้ามไปนะครับส่วนปรมัตถ์อีเธอร์ความว่างเนี่ยก็เนี่ยอุ้ยข้ามจอซะเดี๋ยวกันนะขอดูหน่อยเนี่ยครับถามว่าพอได้ไหมไอ้สามสี่คำเนี้ยนึกออกไหมฮะไม่ต้องคิดอะไรมากสามสี่คำเนี้ยเนี่ยคือคำเดียวกันครับแต่ว่ามันมาคนละมุมมาคนละยุคมาคนละภาษาแต่สำหรับบอสเนี่ยครับคำนี้เป็นคำเดียวกันอีเธอร์ค่าคงที่0คือเซตซีโร่ประมัดแล้วก็ก็อดก็อดนี่เพียวก็อดนะครับก็อดบริสุทธิ์อ่ะหรือโอลิก็อดอ่ะก็อดที่มีความเป็นหนึ่งเดียวอ่ะเห็นไหมว่าคือสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปคิดว่าพอเจอคำไหนในแต่ละคำเนี่ยอีเธอร์เนี่ยเขาเรียกในกลุ่มของวิทยาค่าคงที่เนี่ยในเชิงธรรมชาตินะครับศูนย์เนี่ยก็จะตีว่าเป็นอากาลิโกก็ได้นะครับไม่มีเวลาหรือว่าเป็นเซตซีโร่ก็ของกลุ่มอะไรเดียคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับแล้วก็ประมัดก็เป็นกลุ่มของสาธุก็อดเนี่ยก็คือกลุ่มของพระเจ้าว่าเรื่องของความเชื่อกับความเข้าใจนะครับเชื่อก็นอกตัวส่วนความเข้าใจก็คือในตัวนะครับทั้งหมดเป็นสิ่งเดียวกันเห็นไหมครับก็มีอยู่แค่นี้ทีนี้แค่รู้เรื่องพวกนี้เนี่ยครับพอแล้วไอ้คำทั้งหมดมันอยู่ในตัวเราเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่บอสว่ามันซ่อนอยู่ในความไม่บริสุทธิ์ซึ่งผมก็นัดได้บอกแล้วว่าความบริสุทธิ์เนี่ยเราไม่ต้องไปครับไม่ต้องไปครับโอ้ย ไม่ต้องไปเลยวุ่นวายเลยถามว่าเราวุ่นวายกับอะไรความไม่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์มีเพียงหนึ่งเดียวเรียกความจริงมีเพียงสิ่งเดียวถ้าเป็นมนุษย์ก็คว้าได้คนเดียวมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะคว้าได้สองก็คือเวลาใช้ก็ใช้ได้แค่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราไม่ได้ไปค้นสอบแสวงหาไอ้ความจริงเพียงสิ่งเดียว
หรือว่าอยากจะได้อยากจะมีอยากเป็นก็ต้องรอเข้าถึงอย่างเดียวก็รอไปแต่ถ้าไม่รอเรามาใช้ความไม่บริสุทธิ์ดีกว่าง่ายกว่าถนัดกว่าแล้วก็เขาเรียกอะไรใช้ได้เลยนะฮะหายใจเข้าก็ออกก็ใช้ได้แล้วไม่ได้ยากอะไรแล้วก็มีอะไรมีมากพอนะครับไม่มีจำกัดจำนวนยืน 7,000 ล้าน 8,000 ล้านก็สามารถใช้ได้นะครับสำหรับความไม่บริสุทธิ์แล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์แล้วมันอะไรอ่ะมันพออ่ะมันพอนะครับไม่ต้องไปนะฮะใครไปก็ไม่ถึงหรอกครับ ผมบอกได้เลยครับมันเป็นมันสำหรับ born to be นะฮะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เอาล่ะไปต่อนะครับสำหรับนี่คือเรื่องที่2นะไปดูเรื่องถัดไปครับว่าบอสจะพูดเรื่องอะไรเราไปดูเลยครับแสงนี่นะแสงมันจะเคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วแค่พูดมาแค่นี้ผมก็จำได้แล้วคำว่าแสงนะครับก็แสงกับเสียงความร้อนแสงเสียงความร้อนเป็นสิ่งเดียวกันเคลื่อนที่ไปเท่ากันนะครับเคลื่อนที่เท่ากันของบอสเนี่ยคืออวกาศหรือบุญค่าคงที่ส่วนผ่านอากาศเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ลดหลั่นกันไปก็คือที่เราเห็นฟ้าผ่าฟ้าร้องมีเสียงแสงเสียงนะครับความร้อนนะฮะถ้าผ่านอากาศเนี่ยสำหรับผมนะก็ไม่เท่ากันแต่ถ้าผ่านอวกาศเท่ากันโอเคเนาะก็ทีนี้ถามว่าเราอะไรครับเรารับรู้สิ่งเหล่านี้ฮะอยู่บนค่าคงที่บอสก็เลยบอกว่าตัวของค่าคงที่เนี่ยตัวกระดานขาวเนี่ยก็คือแผ่นราบเรียบเราก็คือของเดี๋ยวนะมีลูกผมจะมีภาพให้หรือเปล่านะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนี่ฮะเห็นไหมของอยู่บนโต๊ะก็เหมือนกับเรามีโทรศัพท์มีไวเลสมีสฟิงมีพีระมิดเราเนี่ยครับเหมือนของอยู่บนโต๊ะบอสเนี่ยการเข้าถึงเนี่ยของบอสก็คือการเข้าถึงค่าคงที่พอเราอยู่บนค่าคงที่อะไรก็ตามที่อยู่ใต้เราอ่ะเพราะเราอยู่ข้างบนใช่ไหมมันก็กระเพื่อหมดอ่ะก็แค่นั้นเองจึงเป็นคำตอบง่ายมากว่าทำไมเราอยู่ที่ไหนก็ได้มันถึงเกิดความรู้สึกเพราะความรู้สึกสำหรับการเข้าถึงมันถ่ายเทได้แต่ถ้าเข้าไม่ถึงอ่ะมันเราต้องทำเองนึกออกไหมเนี่ยแค่นี้ต้องขยายความไหมไม่ขยายนะไปต่อโอเคเราไปดูกันต่อน่าจะหมดคลิปนี้หมดตรงนี้แหละตามที่ไอน์สไตน์พูดถึงไว้ชวนเนี่ยเมื่อเวลาแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยมีหูมีตาดูสิครับมันมีอะไรถึงขนาดนั้นนะครับเนี่ยพอเวลาดูไปดูมาเฮ้ยเข้าท่าว่ะก็ตามไปเรื่อยเลยตามไปตามดูตามรู้ต่อโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเราไปดูเรื่องต่อไปครับก็เป็นตาบอดคำช้างเหมือนเดิมเป็นกฎประจำตัวอันเนี้ยที่ทางทีมงานตัดไว้ครับพอดีว่ามีคำถามจากเพื่อนสมาชิกที่สื่อสารใกล้ชิดกับทีมมากหน่อยแล้วก็เชื่อว่าเดาว่าแล้วกันเนาะใครหลายคนอาจจะฟังทันหรือฟังไม่ทันอ่ะคำว่ากฎประจำตัวสำหรับเรื่องนี้4นาทีมีเรื่องเดียวครับเราไปฟังนิดนึงเผื่อเจอเนื้อหาที่บอสว่าไปเรื่อยดูครับไม่ได้พูดเล่นนะครับเนี้ยไม่ได้พูดเล่นนะสู่ตัวอ้าวเป็นงานไปเนี่ยทำนองขณะที่เกิดจะปรับตัวยังไงไอ้ตรงนี้แหละครับผู้คนจะผ่านพ้นก็คือตรงนี้ได้เวลามันเกิดนะหนักๆเข้า
คำนี้นะฮะฟังดูสารคดีไปเรื่อยดูวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปเรื่อยนะครับฟังไปเฮ้ยเหมือนกับโลกมันหายวุบไปกับตาเลยเออจริงนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าจะเกิดอะไรพรุ่งนี้ใช่ไหมก็ห้ามไม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยโอเคนะพอเข้าใจลุงเนาะพอเข้าใจลุงได้เรื่องพวกนี้นะครับนะดูสิเขาว่าภูเขาไฟในกัวเตมาลาโอเคสำหรับเรื่องนี้นะฮะผมจะบอกได้เลยว่าที่ทางทำไมถึงตั้งชื่อนี้คำพูดก่อนหน้านี้เขาบอกว่าบอสบอกว่าอะไรจะเกิดเขาบอกว่าบอสบอกว่าต่อไปนี้คำนี้ประจำตัวไว้หน่อยก็ดีนะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนย่อของอีกคำหนึ่งเดี๋ยวดูอีกคำหนึ่งก็ได้ให้ดูด้วยเลยคำนี้ครับนี่ฝนตกนี่รายงานฝนคำนี้เล็กที่เล็กสุดเล็กมีไหมกฎเกณฑ์ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับถ้าเป็นตัวเราให้ใช้คำนี้ฮะถ้าเป็นตัวเราให้ใช้คำว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดสำคัญว่าตอนที่มันเกิดให้รู้ว่าเราคือใครมันแปลว่าอะไรณจุดเวลาที่เกิดนะครับขั้วของหัวใจเนี่ยครับความนึกความคิดเราครับมันจะบีบรัดอย่างรุนแรงเมื่อเราเจอปัญหาเจอตอเจอสิ่งที่กดดันไม่ชอบไม่พอใจแทบจะแบบถ้าเขาเรียกดูหนังอ่ะเราจะทำลายสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นน่ะข้อจำกัดของคนที่ทำอะไรไม่ได้เมื่อเราไม่ได้อยู่เป็นผู้นำเราเป็นผู้ตามแล้วเราก็เท่ากันก็ได้หรือแม้แต่บางทีผู้นำเนี่ยก็ถูกบีบรัดเหมือนกันถามว่าแล้วเราจะทำยังไงดีนะครับตรงจุดนี้ฮะภาษาตัวนี้ไม่มีคำอธิบายนะฟังให้ดีนะไม่ได้ขยายความสิ่งที่บอสบอกแต่ผมจะบอกวิธีการใช้เอาคำนี้เป็นคติประจำตัวครับอะไรจะเกิดให้มันเกิดสำคัญว่าตอนที่เกิดให้รู้ว่าเราคือใครเราคือผู้นำเราคือผู้ตามเราคือเพื่อนร่วมงานถ้าเป็นงานเราคืออยู่ในจุดไหนของครอบครัวนึกออกไหมฮะตัวของสถานะความเป็นจริงที่มันเป็นจริงที่สุดนั่นแหละมันจะค้ำยันเรานะครับส่วนตัวภายในของความนึกคิดให้เอาคำนี้ฮะไปสวมทับเลยนะฮะเสียดแทงจังหวะที่มันมีปัญหาที่สุดพร้อมกันนั้นอย่าออกปากอย่าออกการกระทำคิดอะไรก็ตามเนี่ยครับคิดให้มันตกถ้ามันเป็นส่วนใหญ่มันต้องเป็นเรื่องไม่ดีคิดให้มันชั่วไปเลยครับชั่วแสนชั่วนี่คือคำพูดบอยนะไม่ใช่คำพูดผมนะคิดให้ชั่วแสนชั่วไปเลยนะฮะจังหวะนั้นแต่อย่าออกปากอย่าการกระทำนะครับแล้วใส่ผูกรัดโบใส่กล่องเลยว่าอะไรจะเกิดให้มันเกิดไปลองกันดูนะสำหรับเรื่องนี้ตัวคีย์ตัวนี้ครับเป็นคีย์หรือเป็นไมโครของตัวใหญ่คือตัวนี้ครับนี่คือภายนอกเมื่อกี้คือภายในเห็นไหมครับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวนี้แหละครับที่หลายคนฟังสามารถที่จะรู้ได้ไหมว่าโอ้โหพูดในเรื่องเดียวกันชั่วโมงเดียวกันแต่มันล้อกันอยู่ครับเนี่ยไอ้กฎของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับสิ่งที่อยู่นอกตัวเราเนี่ยครับยังไงก็ตามนะครับไม่มีทางที่มันจะคงที่คงเส้นคงวาคืออย่าเชื่อนั่นเองจับกันเซ็นสัญญาแล้วคุยกันเรียบร้อยอย่ายึดหูแบบโดยเฉพาะความเป็นมนุษย์คนสัตว์สิ่งของมนุษย์นี่แหละแสบสุดออกจากตัวเราไปอ่ะนะครับ
อย่าลืมนะว่าไอ้ขนาดเราอ่ะเช้าก็อย่างกลางวันอย่างเย็นก็อย่างอย่าไปหวังว่าคนตรงหน้าเราอ่ะจะมั่นจะไม่เปลี่ยนแปลงนึกออกไหมนี่พูดถึงคนมันมีสัตว์มีสิ่งของอะไรมีรอบตัวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราอ่ะพึ่งพาภายนอกเกินกว่า 40% ขึ้นไปมันก็จะเลยเป็น 50-60 แสดงว่าเราอ่ะดูแลเขาเรียกว่ารับเขาเรียกอะไรดีไม่สามารถที่จะยืนอยู่บนความเป็นตัวเราเองได้นั่นแหละครับคือเราต้องพึ่งพาเขาเพราะฉะนั้นการที่เราอ่ะไม่สามารถพึ่งพาตัวเราเองได้เกินกว่า 60% นะให้ตีไว้ก่อนเลยว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เกิดจนตายครับตายไปแล้วยังเปลี่ยนแปลงด้วยอันนี้เราไม่พูดถึงการหลังการตายแล้วกันเนาะเพราะยังไม่เคยตายหรือตายไปแล้วหลายรอบนะเนี่ยคือกฎเกณฑ์ของภายนอกครับจำไว้เลยครับเอาไว้มีปัญหาปุ๊บใส่ตัวนี้หรือที่ยังไม่มีปัญหาก็ต้องอยู่เนี่ยครับกฎภายนอกภายนอกรอบตัวเราเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเราก็เปลี่ยนแปลงนะแต่เรามาชี้ให้ชัดเวลาเราไปใช้จริงอะว่าถ้าในตัวเราคือใครอันนี้สำคัญจากเราออกไปเนี่ยจากจุดศูนย์กลางออกไปภายนอกเนี่ยครับเปลี่ยนแปลงตลอดอันนี้เอาให้อยู่สำหรับกฎภายนอกกับกฎภายในโอเคไหมครับคติประจำตัวก็ได้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องถัดไปเรื่องฝนตกก็เป็นทักษะของแต่ละคนแล้วกันเนอะเพราะว่าบางทีลุงหงอกเองก็ไม่ค่อยมาขอร้องอะไรใครอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วแต่บางทีผมมองว่าอย่างนี้ฮะเวลาที่ลุงให้อ่ะให้ก็เกินร้อยไม่มีลิมิตไม่มีประมาณนะครับถ้าให้ตัวไปแล้วก็คงให้ไปแล้วประมาณนี้แต่ว่าเวลาที่ลุงหงอกอะไรอ่ะขอความร่วมมือก็ลองคืนกลับให้สักนิดนึงเพราะว่าถ้าพูดถึงนะฮะลุงหงอกก็ไม่ค่อยขอความร่วมมือทุกวันหรอกมีแต่เราเนี่ยที่ได้รับประโยชน์จากลุงหงอกทุกวันนะครับลุงหงอกก็ช่วงนี้วันที่25ก็ตั้งแต่เดือนมีนามาที่แล้วเนี่ยก็ประกาศเกียรตินาน้อยนะครับผลิตฝนธรรมชาติก็ถ้าหากว่าใครอยากจะคืนอะไรคืนจากสิ่งที่ได้รับมาเนี่ยจากบอสมาส่งให้ทุกคืนทุกวันแล้วลองคืนกลับดูบ้างซิว่าบอสมีเงื่อนไขก็คือให้รายงานเป็นคลิปเป็นวิดีโอผ่านแพลตฟอร์มเลย TikTok YouTube Facebook อะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้อะไรเล็กสุดเล็กนี่คงไม่พูดถึงนะฮะเล็กสุดเล็กเพราะว่าเป็นเรื่องของวิทยาก็ไอโครงสร้างเมื่อกี้นะฮะตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงยันไปหาในตัวเรานั่นแหละไอเราคือใครนั่นแหละพอเราคือใครแล้วก็ไปหาสิ่งที่เรานั่นแหละคือใครคือเรามันจะเล็กไปเรื่อยครับเล็กไปเรื่อยเล็กไปเรื่อยจากภายนอกเข้าสู่ภายในเนี่ยครับก็เดี๋ยวก็เจอเองนะฮะผ่านการงับประกาศอะไรก็ว่าไปส่วนเรื่องนี้อันนี้อ้าวโอ้โหนี่คือเคยมีความรู้สึกแย่ๆแล้วกดตัวเองไว้ไหมครับเคยไหมลองไปเดี๋ยวนะลองฟังดูแล้วกันฟังดูสักหน่อยมันจะรับไม่ได้จะมันต้องมีวิธีคิดมีหลักการคิดอย่างที่ลุงกำลังเล่าสู่กันฟังเนี่ยไอ้พวกกิเลสตัณหาราคะมันสมมติบทแหละอย่างที่พูดกันมาตั้งกี่รุ่นคนแล้วนะครับมันหยุดได้ไหมมันหยุดไม่ได้ก็ยอมรับหรือด้วยมันเป็นสิ่งสมมติของประจำโลกใบนี้ก็ยอมรับด้วยใช่ไว้นะมือมีใครหลีกไม่ได้ใช่ไหมยอมรับอยู่กับสิ่งสมมติให้มันได้อยู่มันเป็นเสร็จแล้วก็วางไว้ข้างตัวไปเนี่ยมันก็เบาไปเยอะเลยไม่ต้องไปแบกมันทำไมก็ได้หลักความเข้าใจเนี่ยฟังง่ายไหมอะไรรู้ไหมบางคนมีปมในอดีตที่เป็นเรื่องไม่ดีครับบอกให้เลยนั่นแหละถ้าเป็นเรื่องตัวเรามีปมครับฉันเป็นอย่างนั้นฉันต้องเป็นอย่างนั้นฉันต้องเป็นอย่างนี้ฉันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วฉันเป็นอย่างนั้นแล้วผมบอกเลยว่ายอมรับมันไปเลยครับนั่นแหละคือเราโอเคไหมเนาะเราอยากจะ
อะไรอ่ะหนีมันไปอ่ะอยากจะทุ่มมันเคลี้ยงทิ้งมันไปไหนไม่ได้หรอกครับมันเป็นเรามีทางเดียวเลยเข้าใจมันโดยผ่านการกระทำว่าเรื่องของการขับอากาศนะนี่คือในตัวเราส่วนรอบตัวเราเราอยากจะหนีอยากจะทำอะไรก็ตามไอ้ที่มันอยู่รอบตัวเราที่มันไม่ดี เราอยากจะนั่นเราอยากจะนี่ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนี้ผมเพิ่งเจอเมื่อตอนเย็นนะว่าคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราอะส่วนมากก็เป็นเรื่องงานแหละนะฮะเรื่องครอบครัวก็มีแต่ว่าครอบครัวเนี่ยผมไม่ก้าวล่วงแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่มีครอบครัวเรื่องงานเราโดนกดขี่ข่มเหงรังแกไม่ชอบเราอยากจะเอาคืนเราอยากจะพูดกลับเราอยากจะเถียงเราอยากจะชอดๆเราไม่ผิดเราถูกด้วยเราถูกจริงๆด้วยสิ่งเดียวที่อยากจะบอกครับโกรธไปเลยเกลียดไปเลยไม่ดีไปเลยนะครับไม่ต้องไปขยักตัวเราไว้เราจะคิดให้มันชั่วยังไงอย่าออกปากอย่าออกการกระทำนึกออกนะแล้วถ้ายังไม่ชัวร์ว่าเราอ่ะไม่มีทางไปอย่าเพิ่งทำร้ายตัวเองครับนึกออกไหมถ้าเราออกปากออกการกระทำอ่ะเมื่อกี้มันจะล้อมากับคำว่าเราคือใครเห็นไหมอะไรจะเกิดให้มันเกิดเห็นไหมอยู่ๆความซวยมันมาเยือนอ่ะอยากจะพูดมากเลยเห็นบางอย่างที่มันไม่ชอบมาพากลน่ะมันต้องดูด้วยว่าตรงนั้นของเราอะครับทางที่เราจะไปต่อนะมีไหม ถ้ามันไปต่อไม่ได้อย่าไปเพราะอะไรเพราะเรายังไปไม่ได้นึกออกไหมเรายังไปต่อไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าทำร้ายตัวเองด้วยการทำให้ตัวเองเดือดร้อนนึกออกปะอยากจะตบอยากจะว่าอยากจะด่าอยากจะจิกอยากจะกัดอยากจะมีมุมของตัวเองอ่ะอย่าไปทำครับเพราะอะไรถ้าเป็นพูดคำพูดบอสบอกรู้ว่าไม่ดีอย่าไปทำอีกทางหนึ่งบอกว่ายิ่งไม่ดีอ่ะยิ่งต้องคิดเห็นไหมรู้ไม่ดีอย่าทำอย่าพูดยิ่งไม่ดียิ่งต้องคิดชั่วสวนไปเลยครับนึกออกนะเราอยากจะเขี้ยงก้อนหินใส่เราอยากจะทุบเราอยากจะนู่นนี่นั่นอย่าทำครับเพราะถ้าทำไปแล้วอ่ะถ้าเรามีสิทธิ์หลุดออกจากงานหลุดออกจากจุดนั้นน่ะโดยที่มันเป็นการทำตรงนี้แล้วทำร้ายตัวเองก่อนอย่าพึ่งเพราะเราอ่ะเท่ากับเราทำอ่ะมันทำร้ายตัวเองก่อนไอคนตรงหน้าเราอ่ะเราก็ได้แค่ความสะใจอยากลงไม้ลงมือแต่ว่าเราจะมีปัญหาดูอย่างกรณีที่เด็กไปสมัครงานนึกออกป่ะในข่าวล่าสุดอะไปสมัครงานดีๆอะไปเจอกับพนักงานที่มาดึงแมสดึงหน้ากากแล้วก็มาเขาเรียกถึงเนื้อถึงตัวแล้วทางฝ่ายคนที่ไปสมัครงานอะก็ถือมือถืออยู่แล้วก็ถ่ายอยู่เห็นไหมครับพอถ่ายเสร็จปุ๊บไอ้เจ้าตัวที่มาดึงแมสอ่ะเขาก็คงไม่ทันคิดเนี่ยคนเกิดก่อนอ่ะเฮ้คนเกิดก่อนสะดุ้งแล้วป่ะเนี่ยเนี่ยคนเกิดก่อนไม่ปรับตัวไม่รู้ว่าไอ้คนเกิดทีหลังอ่ะมันมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถ้าบอสเลือกเนี่ยบอสเรียกบอสจะเรียกว่ามือถือมือถอยผมบอกมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นผลไวไม่ต้องร้องขอใช้ได้เลยมันก็ถือมือถือขึ้นมาแล้วก็เดินไปถามว่าพี่ทำไมพี่มาถอดแมสหนูพี่มาโดนตัวหนูทำไมพอเสร็จปุ๊บทำไปทำมาผู้จัดการร้านมาขอโทษแทนแล้วก็พอดีว่าคนที่มาดึงแมสเนี่ยก็เพิ่งเป็นพนักงานเพิ่งบรรจุสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นครับตกเย็นคลิปนี้ออกตื่นเช้ามาใบจำหน่ายพนักงานออกจากงานเลยครับเห็นไหมครับเราไม่รู้หรอกว่าฝั่งของคนที่มาถอดแมสเนี่ยเขาเจออะไรมาบ้างในชีวิตเขาถึงได้มาคือโดยพื้นฐานอารมณ์เนี่ยการแสดงออกคงไม่มีใครเนี่ยครับที่ตื่นมาแล้วฉันก็จะกระทืบคนน่ะแต่วันนั้นน่ะพนักงานคนนี้ก็คงจะต้องมีเรื่องแน่ๆเลยอ่ะแล้วพอดีว่ามาเจอกับคนที่ไปสมัครงาน
แล้วก็เขาเรียกอะไรละเมิดล้ำเส้นเกินไปนะครับแล้วก็ปลดปล่อยความเป็นตัวเองออกการกระทำนึกออกไหมออกปากออกการกระทำมันไม่อยู่ในความคิดบางที เขาเรียกอะไรอ่ะเขาอาจจะมีเรื่องกับใครมากับคนที่บ้านลูกเขาอาจจะไม่สบายถ้าเขามีลูกคือคนเรามันก็มีสองอย่างครับเรื่องงานกับเรื่องครอบครัวเราก็มีงานกับครอบครัวเขาก็มีงานกับครอบครัวก็เขาควบคุมการกระทำกับคำพูดไม่ได้นึกออกไหมครับเนี่ยคำว่ายอมรับความเป็นตัวเองเนี่ยให้ยอมรับไปเลยครับว่าหูอยากจะชั่วมากเลยแต่ไม่ทำความชั่วไม่พูดเรื่องชั่วนึกออกไหมให้คิดไปเลยเปลี่ยนมันเป็นความคิดให้มันระเบิดในความคิดของเราให้ได้เดี๋ยวมันจะเจอช็อตเด็ดเองแล้วไม่เก็บกดด้วยแล้วทะลุทะลวงได้ด้วยแต่ต้องทำเองนะครับเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาอะไรเกิดขึ้นครับเด็กที่ไปสมัครงานได้งานที่น่าจะที่วงการบันเทิงเพราะว่าอะไรมันเป็นข่าวไปทั่วออนไลน์มันก็เป็นประโยชน์กับสถานีที่ทำงานบันเทิงก็รับเด็กคนนี้ไปทำงานแล้วก็ได้เรตติ้งรายการเพราะว่าเด็กก็กำลังฮอตเรื่องกำลังฮอตไม่ใช่เด็กกำลังฮอตส่วนคนที่ไปดึงแมสแล้วก็ถอดหน้ากากเขาเนี่ยก็ถูกให้ออกจากงานโอ้โหเป็นไงครับนึกออกยังที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เนี่ยคืออย่าทำอะไรก็ตามคือถ้าเรายังไม่มีทางไปอ่ะทางที่ดีกว่านึกออกป่ะจะทำดีหรือทำไม่ดีก็ตามทีอ่ะแต่ถ้าเรายังไม่ปีกก้าขาไม่สั่นอ่ะก็อย่าทำครับพอเราไปทำสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่ตามกลับมาเห็นไหมมันเร็วมากแสดงว่าอะไรครับพฤติกรรมแบบนี้อาจจะเคยทำจนชินเป็นนิสัยอ่ะถึงบอกว่าพอชินเป็นนิสัยพอไปทำอีกทีอ้าวไอ้ถ้าดูตามข่าวนะเด็กคนที่ไปสมัครงานเดินออกมาจากร้านแล้วนะนึกขึ้นได้ไม่เอาไม่ยอมเว้ยเดินเข้าไปใหม่แล้วถ่ายเลยเห็นไหมครับตรงนี้ก็น่าคิดนะฮะว่าทำอะไรที่มันอะไรดีครับมันคุ้นชินเคยชิมจนเกินไปเอาปล่อยความเป็นตัวเองออกมาทางการกระทำและคำพูดมันก็ทำให้มีเหตุได้และอย่างหนึ่งตอนนี้ถ้าเราเรียนรู้เรื่องกติกาสังคมที่ออนไลน์พวกนี้ครับมันเห็นผลไวมากมีอะไรกฎหมายบ้านเมืองมีกฎชุมชนมีกฎของสังคมเนี่ยครับคนรอบข้างสมัยก่อนตอนนี้มันกฎของออนไลน์เข้าใจไหมนึกออกไหมฮะมันให้คุณให้โทษแบบชั่วข้ามคืนเหมือนกับตัวของแพลตฟอร์มมันนะที่มันไวแสงนึกออกยังนี่ครับอีกเรื่องนึงไม่อยากจะเล่าเรื่องจำได้ดูข่าวบอกว่าที่มีโจรไปทำอะไรไม่ดีกับผู้หญิงเสร็จปุ๊บแฟนมาเจอแฟนผู้ชายเนี่ยแฟนผู้หญิงเนี่ยก็คือผู้ชายวิ่งไล่โจรวิ่งไปวิ่งไปก็ตามจับไม่ได้ที่หลุดไปเจอระหว่างทางก็ไปเจอเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ข้างทางก็เรียกให้เจ้าหน้าที่ช่วยเรื่องนี้ผมจะไม่ขยายต่อเพราะว่าไปหาฟังกันเองแล้วกันเอาเป็นว่านั่นแหละไอความเป็นไวแสงเนี่ยครับมันพลิกได้นะนึกออกเนาะโอเคสำหรับเรื่องนี้ก็ยอมรับความเป็นตัวเองเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรมากดไว้อะแต่ผมนึกไม่ออกว่าผมยกตัวอย่างว่าอะไรการที่เรามองเราแล้วพอเราไม่ดีอะให้ยอมรับไปเลยครับว่ามันไม่ดีก็มันไม่ดีอะนึกออกปะไม่ต้องเอาไม่ไอ้ดีอะมันกดตัวเราไว้เรานี่แหละไม่ดีไปเลยไม่ต้องไปถือมันไม่ต้องไปแบกมันยอมรับดื้อๆเลยนะครับเราไม่ต้องมาพดุงเพื่อความยุติธรรมต้องมาอะไรนะฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญนะทำไม่ดีอย่าทำพูดไม่ดีอย่าทำคิดไม่ดีควรคิดผมพูดในภายใต้เงื่อนไขแอลมี่ลอนะผมไม่ได้พูดเพราะว่าผมคิดเองแล้วมาบอกทุกคนนะคิดไม่ดียิ่งต้องคิดนะครับเพราะฉะนั้นให้ยอมรับความไม่ดีของตัวเองไปเลยนะเดี๋ยวไว้ผมนึกออกผมจะมาขยายความให้ทีสักเรื่องนี้โอเคเรื่องต่อไปครับไอดอลไม่มีเงา
เรื่องนี้รู้สึกว่าจะพูดถึงไม่ขยายความดีกว่าเรื่องนี้ไม่เอาดีกว่านะฮะคอร์สอเป็นสิทธิธรรมชาติเดี๋ยวนะสำหรับเรื่องนี้กำลังพูดถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเราคือหลายคนน่ะมักจะผลักสิ่งดีๆของตัวเองซึ่งซ่อนอยู่ในตัวเอาไปเป็นสิ่งที่อยู่เหนือตัวนะครับซึ่งผมจะบอกตรงนี้คอร์สอหรือความรู้สึกเป็นสิทธิโดยชอบตามธรรมชาติไม่ขึ้นตรงกับสิ่งใดนะครับมันมีอยู่แค่2คําก็คือบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ทีนี้คําว่าบริสุทธิ์เนี่ยผมก็นําเสนอว่าไม่ต้องไปสนใจบริสุทธิ์อย่าไปสนเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นเรื่องของความจริงเพียงสิ่งเดียวเราอ่ะสนแต่เรื่องเดียวความไม่บริสุทธิ์ไอ้สิทธิโดยชอบตามธรรมชาติเนี่ยครับมันมากับตัวเราตั้งแต่เกิดสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นอะไรเข้าถึงความรู้สึกของตัวเองให้ได้โดยผ่านกระบวนการของเหนื่อยเสร็จแล้วมันจะเจอไม่เหนื่อยเสร็จปุ๊บมันก็จะมาเจอร้อนเสร็จมันจะไม่ร้อนเสร็จมันก็เจอแล้วไฟฟ้ามันก็เจอแล้วคอร์สอตัวเบาลอยมันจะไปยากอะไรอ่ะนี่เห็นไหมฮะผมจะบอกให้นะอยู่นานอ่ะฟังกันมานานอ่ะผมจะบอกผมจะเฉลยให้ก็ได้ถ้าเดือนที่แล้วใครได้ฟังทุกวันจะรู้เลยบอสพูดถึงสิ่งที่เหมือนสั่งลาเหมือนกับว่าถ้าเราไม่ทำเองอ่ะตรงเนี้ยมันหลุดนะมันไปต่อไม่ได้นะมันไม่สามารถที่จะข้ามอะไรก้าวข้ามบางอย่างได้ที่เป็นข้อจำกัดของแต่ละคนน่ะเพราะว่าอะไรมันเขาเรียกต้องหายใจเองด้วยอ่ะมันจมน้ำเนี่ยมันต้องตะกุยต้องกายหรือมันต้องแหกปากร้องเรียกด้วยคนจะได้ยินไม่ใช่จมน้ำแล้วเงียบไม่เอาฉันพร้อมที่จะจมน้ำฉันไม่ไปต่ออะไรประมาณนี้ครับให้มันเป็นไปตามอะไรท้อแท้สิ้นหวังอ่ะหรือฉันทำไม่ได้อะไรเงี้ยมีอยู่เทปนึงนั่นแหละครับแต่ฝากทุกคนผมเชื่อว่า 99% ฟังไม่ทันว่าเนี่ยนี่คือความคิดของผมเองนะไม่เกี่ยวกับบอสนะเป็นชั่วโมงที่บอกว่าธรรมชาติมันคัดสรรนะมันตัดเกรดก็เรียกว่าไปเรียนมาใหม่กับไปต่อได้นั่นแหละครับวันนั้นแหละมีอยู่คลิปนึงนะครับส่วนคลิปต่อมาก็คือตัวตามโทรทำหลังๆมาบอสจะกระตุ้นเรื่องของการงับอากาศตลอดเวลาผมจะบอกอย่างนี้ฮะคนฟังมา5ปี10ปีฟังมาตั้งแต่วิทยุจนมาถึงออนไลน์ตอนนี้ออนไลน์เข้าปีที่4คนที่มา4วันสามารถเข้าคอร์สได้สามารถเข้าใจง่ายกับ4ปียังอะไรยังอะไรล้มๆลุกๆอยู่เลยอ่ะนะครับแล้วก็4วันน่ะอายุมากไม่ได้อายุน้อยนะแล้วก็ไม่เก่งด้วยโอเคไหมบอกเนี่ยให้รู้ว่ามันเป็นสิทธิ์ของทุกคนมันไม่ได้ใครเก่งกว่าใครนึกออกเปล่าแล้วตอนนี้มันง่ายมันหายใจอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือคอร์สอเป็นสิทธิธรรมชาติหลอกตาหลอกใจแล้วกันนะคำว่าหลอกตาหลอกใจเนี่ยเดี๋ยวนะขอนึกก่อนพูดถึงเรื่องอะไรนะขอฟังหน่อยเนี่ยเอาวันทั้งประเทศไปเลย2 ทุ่มนี่เจอกันนี่เท่านั้นเองซื้อมากซื้อบ่อยแต่ก็ยิ่งดีโอ้แย่นะยุ่งนะไม่งั้นแย่นะโอ้แย่นะยุ่งนะครับกว่าจะรู้ตัวเรือมันจะล่มแล้วนะครับ
่านั้นเองเนื้อเอาวันทั้งประเทศไปเลยสองทุ่มนี่เจอกันนี่คิดอย่างนี้บ้านเมืองก็พังสิครับอะไรพี่เอ้ยรู้ใจให้ลุงว่าง่ายถวายอันนี้จำไม่ได้ผ่านไปหลอกตาหลอกใจอันนี้มาลาอ่ะเดี๋ยวดูคลิปนี้ครับถามว่าทำไมมาลาก็น่าเห็นใจนะฮะสำหรับคนที่ฟังมานานรู้จักมานานถึงเนื้อถึงตัวก็เรียกสัมผัสตรงแต่ไม่เข้าใจคอนเซปต์เลยคือขออย่างเดียวเอออะไรไม่คิดอะไรขอไปทั้งไหนขอไปจนเขาเรียกตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่สุดท้ายเนี่ยก็ยังขอทั้งที่ตัวเราเองเนี่ยครับต้องทำเองขอเนี่ยครับมันเป็นตัวสกัดกั้นธรรมชาติตัวเราแล้วดันไปขอให้กับนอกตัวเราอีกนะครับยิ่งทำให้หนาตัวเข้าไปอีกคือไม่ได้ครับไม่ได้หรอกครับนี่ผมบอกให้เลยว่าไม่ได้นะครับคือคำว่าไม่ได้คือเพราะไปล็อกตัวเราด้วยการอ้อนวอนร้องขอเริ่มใสศรัทธาเห็นไหมครับทั้งที่ความเป็นจริงอยู่แล้วเนี่ยครับทำเอาได้แล้วการทำได้มันได้กับตัวเราพอได้เสร็จปุ๊บมันจะส่งผลไปหาครอบครัวเรางานเราอีกทีครับนึกออกไหมซึ่งก็จะมีอะไรอ่ะสำหรับท่านที่มาใหม่ก็เคยขอพอมาเรียนรู้วิธีการใช้ก็ไม่ต้องขอบางท่านเคยขอยังไงฟังต่อยังไงอินเนอร์ยังไงก็ไม่เข้าไม่เก็ตขออีกแล้วเพราะบางทีบอสอาจจะบอกว่าเออก็ใช้ไปเลยสิใช้อะไรอ่ะใช้ถังขยะใบใหญ่ไปเลยพูดไปเลยนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะนึกคิดไปเลยก็ดูเหมือนว่าจะเข้าแต่พอจริงพอคล้อยหลังอ้าวคล้อยแล้วขอให้ครอบครัวขอเรื่องงานขอลูกขอนู่นขอนี่ขออีกแล้วครับมันไม่เข้ามันเข้าไม่ได้ครับชัดเจนนะยังไงมันก็ไม่เข้านะครับมันต้องเริ่มจากการกระทำนะครับหายใจเข้าลึกยาวนะครับหายใจเข้าลองหายใจเข้ายาวลึกนึกขึ้นได้หายใจเข้ายาวลึกพอได้จังหวะหายใจสั้นสลับหายใจยาวให้เจอจังหวะถามว่ามันจะเจออะไรครับถ้ามันสะสมการขอมาหนาตัวขออย่างเดียวเลยเป็นคนที่โอ้โหไม่คิดอะไรเลยชีวิตนี้ชาตินี้คิดต่อไม่ได้แล้วคิดไม่ออกแล้วไอ้ตัวขอเนี่ยนะครับมันไปกลบความรู้สึกครับถามว่าทำไมถ้ามันมึนมันตื้อมันปวดนั่นแหละครับการขอเนี่ยนะครับสะเทือนเรียบร้อยแล้วครับจากการหายใจนั่นแหละเนี่ยชื่อนี้เหมือนมาสั่งลาเลยเห็นไหมครับแบบว่าเหมือนไม่ทำอะไรแล้วอะไปต่อไม่ได้แล้วอะฮะก็คือเขาเนี่ยเคยได้ยินเขาเรียกธรรมชาติมันคัดไหมครับอันเนี้ยคัดไปต่อกับไม่ไปต่อนึกออกไหมฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นด้วยการหายใจเองเนี่ยครับวิจารณ์วิธีการนี้ง่ายสั้นกระทัดรัดดีที่สุดนะครับก็ลองทำดูเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไปไหนเลยนะฮะถ้าเราตื่นขึ้นมาเราก็ขอนอนเราก็ขออะไรแล้วก็ขอสิ่งนี้นะครับมีค่าเท่ากันมีสิทธิ์เหมือนกันไม่ว่าจะทั้งหญิงและชายขอให้เป็นมนุษย์นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับตัวสตาร์ทเนี่ยครับธรรมชาติได้สตาร์ทมาให้แบบอะไรอ่ะเสมอภาคนะครับดังนั้นก็ลองเปลี่ยนดูวิธีคิดนะครับว่าตัวขอนั่นแหละครับคือตัวทำลายไม่ใช่ตัวส่งเสริมนะครับไปต่อนะอันนี้ก็เป็นอะไรแล้วแต่จะรู้สึกเพราะว่า
ไอความรู้สึกจากการที่ได้จากการกระตุ้นเนี่ยครับตัวนี้เป็นคำอธิบายนะครับและนี่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ใช่ปาฏิหาริย์ไม่ใช่อะไรอ่ะที่วิเศษวิโสอะไรเลยนะครับเออเห็นไหมแล้วบอสก็หลุดออกไม่ใช่หลุดหรอกบอสก็พูดมาคำหนึ่งด้วยว่าถามว่าเวลาบอสทำเนี่ยรู้สึกอะไรไหมอู้ไม่รู้สึกอะไรที่มันจะวิเศษวิโสหรือว่าเป็นปาฏิหาริย์หรือว่าอะไรเลยมันคือธรรมดาปกติเพราะว่ามันรู้สึกจนมันไร้ความรู้สึกไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเราไปโฟกัสเพื่ออะไรครับไปสู่ความนึกความคิดจากการใช้กฎของเอลมี่ลอว์ก็คือความรู้สึกจะได้จากทางตาความรู้สึกที่ได้จากการฟังไปสู่อะไรครับความนึกคิดความนึกคิดมันก็เข้าไปสู่บันทึกไอ้ตัวเนี้ยมันก็เข้าไปบันทึกวันก่อนบอสก็บอกว่าเดิมถ้าเป็นความไม่บริสุทธิ์มันจะเป็นบันทึกคือเขียนซอฟต์แวร์เพิ่มมันก็จะบันทึกเพิ่มแต่ของบอสการเข้าถึงตัวนี้เป็นค่าคงที่เนี่ยการถูกการกระตุ้นไม่ใช่ว่าแสงนี่คือศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ว่าฐานไฟฉายเนี่ยมาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทำให้มันวิเศษวิโสไม่ใช่มันเป็นคำอธิบายตามหลักของวิทยาที่เขาว่าไว้นะครับซึ่งส่วนตัวของใครก็ตามที่หยุดการขอไม่ขอแล้วทำเองถามว่าทำอะไรผมบอกให้เลยฮะไม่จำเป็นต้องรอเสียงขันไม่จำเป็นต้องรอแสงเสียงพูดนั่นแหละครับปกตินั่นแหละได้เลยเสร็จปุ๊บทำยังไงหยุดอากาศครับไม่ต้องงับอากาศด้วยแค่หยุดอากาศหยุดแล้วเดี๋ยวหยุดแล้วเดี๋ยวไม่หยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวไม่หยุดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอมันจับจังหวะได้มันจะรู้เองและไม่จำเป็นต้องไปรู้เยอะด้วยรู้แค่ 1% เนี่ยโอ้โหมันจะตราตรึงเลยครับมันจะสะเทือนเองนะฮะการขอจะสะเทือนทั้งสารพรางกายก็แล้วกันนะแล้วต่อไปก็ไม่ต้องขอด้วยนึกเอาเองนี่เขาเรียกว่าพอมันรีเช็คได้มันขนลุกขนพองมันวูบมันว่ามันเกิดความรู้สึกกับตัวแค่นี้เราก็ทำได้เองแล้วอยู่ใกล้อยู่ไกลมันจะไปยากอะไรปะทอโป่ง5วิก็ทำได้แล้วนะครับเอาไปต่อไอ้น้ำสร้างมานี่ก็คือถามทางวิทยาแล้วมาถามนะครับตามดูอย่างธรรมดาอ่ะอันนี้ครับก็เหมือนเดิมครับก็บอกบ่อยมากๆใบ้มากๆแล้วเมื่อวานก็ใบ้คำว่าพลังงานพลังแรงกำลังไม่มีหรอกนะครับโดยธรรมชาติถามเขามีอะไรเขามีไร้แรงธรรมชาติมีอะไรเขามีไร้แรงเห็นไหมครับธรรมชาติเขามีไร้แรงแล้วมีแรงอะไรอีกแรงของไฟฟ้าเดี๋ยวนะเขาบอกว่ามีธรรมชาติมีไร้แรงมีอะไรนะครับมีแม่เหล็กโลกไฟฟ้าสถิตมีความร้อนมีความร้อนมีแสงกับมีเสียงเห็นไหมฮะทั้งหมดที่ว่ามาล้วนแล้วแต่ถ้ากลุ่มพลังงานนะพลังงานคือความร้อนพลังงานแสงพลังงานเสียงแม่เหล็กโลกเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นดูดผลักนะครับพอดูดผลักไม่ใช่แรงเหรอผมก็บอกว่าไม่ใช่ถามว่าไอตัวแรงของไอตัวของดูดผลักในตัวแกนคืออะไรมันดันเป็นไร้แรงนี่ไงครับเห็นไหมมันไม่มีแรงเอาเป็นว่าตรงนี้ไม่ขยายความต้องไปถามบอสตัว4กับ5เป็นตัวของพลังงานบริสุทธิ์ล้วนๆเลยก็คือสนามแม่เหล็กกับสนามแม่เหล็กนี่แม่เหล็กโลกนะสักกับจนนี่แหละไอตัวอีกอันนึงก็คือไฟฟ้าสถิตเนี่ยครับเออตัวนี้เป็นตัวรหัสเป็นแก่นแกนของการเข้าถึงนะครับ4กับ5เนี่ยส่วน1 2 3เนี่ยเป็นเรื่องของพลังงานและเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยเห็นไหมจึงได้บอกว่าไม่มีกำลังไม่มีแรงแล้วก็ไม่มีพลังมีแต่พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับ4กับ5มันซ่อนอยู่ในตัวพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละเออเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีส่วนมาถามว่าเนี่ยมีคนถามเรื่องมีเพื่อนสมาชิกถามว่าตาขาวคืออะไรบอสบอกตามดูตัวรถอย่างเดียวผมก็ตามเลยครับว่าถ้ายังเข้าคอรสอไม่ได้ก็จะนั่งถามแต่เรื่องสภาวะแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยนึกออกไหมต่อให้เห็นจริงจริงตามเห็นด้วยนะเห็นจริงจริงตามเห็นทั้งนอกตาในตาบอกได้เลยครับไม่ช่วยครับโอ้โหใจขาดแล้วเนี่ย
นะครับไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะไม่สามารถที่จะเข้าครส.ของสภาพได้ยิ่งไปเจอการแสดงหรือ display show ของในตาจบเลยครับเพราะอะไรครับเพราะมันต้องอ้างถึงอ้างอิงณตำแหน่งเดียวกันของอะไรครับความรู้สึกนะครับกับสิ่งที่ซ่อนซ้อนอยู่ในตาเราเนี่ยสภาพสภาวะเนี่ยครับมันจะล้อกันอยู่ถ้ามันยังล้อกันอยู่มันก็ตีว่าไม่บริสุทธิ์จบมันไม่มีความหมายละมันจะตีเป็นบันทงบันทึกเป็นชาติภพเก่านู่นนี่นั่นบอกได้เลยครับฝั่งของไม่บริสุทธิ์ไม่ใช้ครับช้าเพลิกสภาวะเป็นกับดักมันทำหน้าที่เป็นเพียงแค่ display show และเป็น display show ที่หลอกด้วยหลอกตาหลอกใจเลยอ่ะทั้งหลอกตาเรานะครับมาหลอกตาเราทำให้เราหลงเข้าไปหลอกใจเราคือทำให้ความนึกความคิดของเราซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากบันทึกอ่ะทำงานด้วยเราสกัดกั้นไม่ได้จึงได้แต่เพียงคำว่าบอสบอกว่าตามดูตามรู้เพื่อสกัดกั้นไงครับเห็นไหมเดี๋ยวก็เจออีกก็มาถามแบบนี้อีกว่าคืออะไรใช่ไหมเนี่ยอยู่แค่นี้ผมบอกไม่ต้องถามไปรู้ตัวเราดีกว่าครับรู้ความรู้สึกของตัวเราว่ามันรู้สึกยังไงมันก็จะมีอะไรเบาไหมตัวเบาร้อนไหมเห็นไหมครับชัดเจนนะตัวเบาลอยเมื่อไหร่ค่อยถามหาเรื่องอื่นรักษาตัวได้เมื่อไหร่ค่อยถามหาเรื่องอื่นเห็นไหมครับรักษาตัวเราให้เกิดความอะไรสบายตัวเบาตัวเบาตัวเนี่ยคืออยู่กับที่สบายตัวเคลื่อนที่ถ้าทั้งเคลื่อนที่แล้วก็อยู่กับที่คือปล่งโล่งศีรษะให้ได้3ใน3 2ใน3 1ใน3โอ้โหจะไปเจออีกตัวหนึ่งที่มันจะบอกเรื่องของ display show ในตานึกออกไหมมันจะออกมาเองไม่ต้องไปตามหามันไม่ต้องสนใจมันไม่ต้องไปตีความมันไม่ต้องไปว่าอะไรกับมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันรู้มันผมบอกว่ารู้สภาพไม่ต้องไปสนใจสภาวะเลยเห็นไหมครับชัดเจนนะให้รู้ตัวเราเข้าไว้เป็นดีที่สุดนะครับรู้สภาพตัวเราเนี่ยแหละครับเพราะอะไรสภาพมันเอาไว้ใช้กับครอบครัวไปใช้กับในงานได้และเดี๋ยวตัวทักษะมันก็จะนำพาเองโดยธรรมชาติตัวเราด้วยนะครับไปต่อเนาะแข็งแห้งโอเคอันนี้เป็นคำถามที่จากค้างเก่ามาจากวันก่อนแล้วก็คุณป้าแอดมินได้ส่งเข้ามานะครับก็คงตอบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียกโฟตอนนี่คือตอนท้ายรายการเอาล่ะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับเรื่องวันนี้นะครับที่นำเสนอนะฮะใครก็ตามที่ฟังแล้วก็ได้ประโยชน์ก็ยินดีด้วยถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็ผมบอกแล้วว่ามันจะได้เสียนะครับก็นอนได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้คิดว่าอะไรก็คิดว่าก็เป็นเช่นนี้แหละนะฮะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ถ้ามากไปกว่านี้ก็ต้องทำนะครับไม่ทำเนี่ยบอกได้เลยว่ายังไงก็ไม่ได้นะครับตอนนี้บอกได้เลยว่าไม่ได้ครับพูดมาถ้าคุณฟังบอสวันนี้เรียบง่ายกระทัดรัดนุ่มแต่เรื่องเนี่ยชัดมากสำหรับคนที่หูถึงนะครับ2วันที่แล้วก็เหมือนกันเหมือนเป็นการสั่งลานะครับแล้วก็เหมือนกับนั่งอ้อนวอนอ่ะเหมือนบอสอ่ะมานั่งอ้อนวอนร้องขอให้ทุกคนน่ะได้ช่วยเหลือตัวเองด้วยการกระทำเพียง 1% ไม่ใช่มานั่งขอนะครับเอะก็ขอรอนั่นนะครับมีที่ไหนว่าเขาเรียกเหมือนถ้าเป็นครูอ่ะขอร้องให้มาเรียนอ่ะนั่นแหละครับอารมณ์ประมาณนั้นอันนี้เป็นความคิดผมนะส่วนความคิดใครๆก็แล้วแต่ท่านนะครับสำหรับผู้ฟังอันนี้แต่ความคิดผมว่าทำเมื่อไหร่จึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะสามารถฟังภาษาบอสได้ไปกับบอสได้รู้เรื่องหมดอะรู้มันหมดจริงๆก็แล้วกันอะปะโถทำไมจะไม่รู้อะปะโถไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับรู้ให้เราเวลารู้ให้รู้ตัวเราอย่าไปรู้บอสผมบอกว่าไม่มีสิทธิ์หรอกครับที่เราจะไปรู้นอกตัวเราไม่มีสิทธิ์หรอกครับคำว่าสิทธิ์นะครับการเข้าถึงนะมันต้องรู้ในตัวมันจะรู้นอกตัวนึกออกไหมไปรู้นอกตัวก่อนอะไรก็ก็ผมบอกว่าอะไรกลายส่งผมไปทักตัดทิ้งอาจารย์ตัดทิ้ง
ลุงหงอกตัดทิ้งเหลือแอลมี่รอเลยครับเป็นไงง่ายไหมชัดไหมจัดแอลมี่รอเนี่ยมันเป็นไวยากรณ์ของในภาษาบอสก็ภาษาลุงหงอกก็ภาษาไกรสอนภูมิทักษ์ก็ภาษาอาจารย์ก็ภาษาเห็นไหมครับถามว่าเข้ารหัสภาษาได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้ขอโทษทีครับพี่นอนรอแล้วก็อ้อนวอนไปครับก็แค่ไปต่อแถวใหม่ไม่สามารถไปไหนต่อได้ครับเพราะมันเข้าไม่หนึ่งเนื้อในภาษาก็คือเข้าครส.ไม่ได้เข้าความหมายไม่ได้นะฮะผมจึงมาง่ายๆเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็จะเคืองคนหรอกคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะน้ำไม่เต็มแก้วก็จะพออะไรพอจะเห็นทิศทางที่จะเดินเองได้เพราะผมยืนยันเลยครับว่ามันไม่ได้ใช้เวลาอะไรนานขนาดนั้นผมท้า5วิครับนี่ผมท้า5วิผมเคยนำเสนอเรื่องนี้ผ่านอะไรผ่านตัวต่อตัวแล้วนะครับผมบอกว่าเฮ้ยต้องทำอันนี้อย่างนี้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเวลาไปอยู่ใกล้หรือว่าไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้ไม่รับครับปฏิเสธแบบรักษามารยาทเราก็ตอนมาใหม่ๆเราก็อินเนอร์จัดเราก็อยากจะมอบให้ตัวรหัสเนี่ยนะครับตัวความรู้สึกเนี่ยสุดท้ายก็มารู้อีกทีอ๋ออยู่ไกลซะแล้วว่าอยู่ไกลเขาไม่สามารถเข้าคอร์สได้ตรงนี้ผมไม่ได้เยาะเย้ยไม่ได้ถางหรือไม่ได้อะไรแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันอยู่กับเรามันไม่ได้สร้างมูลค่านะครับมันมีคุณค่าอย่างเดียวนึกออกไหมฮะไม่ใช่เดินออกไปแล้วก็พอรู้สิ่งนี้เข้าใจสิ่งนี้แล้วก็ถ้ามันเป็นบิตคอยนะโอ้ยผมไม่มานั่งพูดไม่มานั่งทำตรงนี้แหละครับผมพาลุงพาบอสไปไหนถึงไหนแล้วครับถ้ามันเป็นบิตคอยนะฮะพาเปลี่ยนภาษาเรียบร้อยแล้วก็เอาก็เรียกทำกับอะไรกับการรับที่ง่ายสั้นกระทัดรัดกลุ่มที่ร้องขออ้อนวอนศรัทธาเริ่มใสใจเย็นนั่งรอไปก่อนนะครับเอากับที่เขาเรียกอะไรอ่ะใช้ความเชื่อน้อยนะครับใช้ความคิดแล้วก็ใช้การกระทำจะง่ายสร้างทัศน์แล้วพอได้เป็นแพ็กเกจจิ้งก็เอาตัวแพ็กเกจจิ้งเนี้ยอ่ะมาเธอดูสิเนี่ยคิดอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะถ้าขออย่างเงี้ยก็ดูซะเนี่ยเห็นไหมครับจะตายอย่างนี้นะเห็นไหมครับทำกับคนที่รับได้ง่ายมันจะง่ายมากนะครับโอเคเนาะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่มากก็น้อยนะครับที่ผมทำเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ได้อยากจะมาวุ่นวายกับแพลตฟอร์มบ้านใหญ่นี่หรอกครับบ้านเราทีวีเพราะผมมองว่าในเมื่อบอสก็บอกว่าให้ประกาศผมก็เลยเอามาอีกรอบก็ได้เพราะผมมองตรงผมเลิกไปแล้วครับผมไปเรียกอะไรอ่ะไปข้างซอยนอกซอยดีกว่านะครับสนุกแล้วก็มันกว่านะครับเพราะว่าไม่อยากจะทำให้ในจุดที่โฟกัสกันอยู่เนี่ยมันผิดเพี้ยนไปจากที่ตัวเองต้องการแต่ถ้าหากต้องการสิ่งดีๆที่มันง่ายที่สุดสำหรับตัวเราก็ลองเริ่มต้นจากตัวเองครับไม่ต้องเชื่อผมนะฮะแต่ต้องทำไม่ต้องคิดไม่ต้องเชื่อไม่ต้องศรัทธาไม่ต้องเริ่มใสเริ่มต้นทำครับหายใจอยู่แล้วหายใจรู้สึกยังไงอ่ะหายใจนะมันรู้สึกยังไงอ่ะหายใจให้มันเหนื่อยเข้าไว้ทำยังไงให้มันเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วก็รู้แล้วนะครับแล้วก็ส่งกันบ้านส่งเข้ามาใน TikTok อ่ะ TDM TikTok อ่ะครับเดี๋ยวผมไปดูเอ็ดกับสติลเองสติดนะครับทีนี้แหละโอ้โหอย่างนี้ครับเพื่อนสมาชิกเยอรมันเนี่ยรู้จักกับบอสมา3ปีแล้วก็ไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจอะไรงับอากาศเลยพอมาตอนนี้เนี่ยครับโอ้โหเห็นไหมฮะแล้วก็ไปส่งเสริมอาชีพด้วยแล้วก็มารู้ด้วยนะครับเสียดายให้เขาเรียกเสียดายเวลากับตัวเองตั้ง3ปีมารู้ไม่กี่นาทีเองเห็นไหมครับเนี่ยก็คือ ID ที่อยู่ตรงหน้าจอ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยครับหวังว่าจะให้มันง่ายเข้านะฮะไม่ติดกับดัก
ในจุดที่ตัวเองไม่ชำนาญเส้นทางสำหรับวันนี้คิดว่า TDM นิทานธรรมชาติเรียนจบเส้นกินป่าและขายฟรีคอนเซ็ปต์ของวันนี้ก็รีวิวเง่าๆกับผีป่านะครับเป็นเสียงหมาป่าผีป่าเป็นเสียงของป่าอย่าไปสนใจอย่าไปสดับถ้าไม่อะไรไม่เกิดประโยชน์นะครับทิ้งมันไปหลับฝันดีสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ